คนที่มาทำของหวานให้เราในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของภาคใต้มากอาหารภาคใต้เนี่ยต้องเขาคนนี้เลยขอเชิญพี่ดิต้ามาสเตอร์เชฟซีซั่น6จ้าและอีกหนึ่งอย่างนะครับพี่ดิต้าเนี่ยเขาได้ขนานนามว่าพี่ลิต้าสาวสองคือถามว่าลิต้าอยากทำอะไรลิต้าก็ส่งเมนูนี้มาไม่ได้บอกนะว่าอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วถึงที่เนี่ยมันไม่มีเครื่องชั่งชิมครับไปอร่อยมากจิบคะแนนเต็มจิบคะแนนเต็มจิบคะแนนเต็มโอ๊ยอยากกินฟันฟรีจังเลยอ่ะโอ๊ยอยากกินก็ต้องได้กินโอ๊ย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 โอ้ยอย่างนี้เหรออ่ะมาแล้วนะครับสำหรับรายการชิมครับนะครับกลับมาอีกแล้วจ้าเอาจริงตั้งแต่ทำมาเนี่ยยังไม่เคยทำทำของหวานน้อยมากวันนี้ได้ทำของหวานแล้วนะครับแต่ว่าคนที่มาทำของหวานให้เราในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของภาคใต้มากอาหารภาคใต้เนี่ยต้องเขาคนนี้เลยขอเชิญผู้เข้าแข่งขันมาสเตอร์เชฟอีกหนึ่งคนขอเชิญพี่ดิต้ามาสเตอร์เชฟซีซั่น6จ้าและอีกหนึ่งอย่างนะครับพี่ลิต้าเนี่ยเขาได้ขนานนามว่าพี่ลิต้าสาวสองไม่บอกเขาว่าเป็นสาวสองจริงไหมไม่จริงไม่จริงไม่จริงอันนี้ก็ล้อเล่นล้อเล่นนะครับทุกคนอ่ะพี่ลิต้ามาวันนี้พี่ต้าจะทำอะไรครับวันนี้จะเป็นขนมปัมปีฮะขนมปันปีขนมปัมปีหรือปันปีปันปีปันปีเป็นขนมอะไรของเกี่ยวกับภาคใต้ใช่ไหมมันเป็นขนมแบบท้องถิ่นเลยถิ่นที่ไหนถิ่นใต้นั่นใต้ที่จังหวัดอะไรแบบว่าใต้ตอนใต้ไปเลยใต้ตอนใต้ตายไปเลยใต้ไปเลยแบบว่าขนมเนียนมันอิทธิพลมาจากมาเลเซียอินโดวันนี้ก็เอาขนมใหม่มาปันปี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 นั่นแหละค่ะปันปีอ่ะปันปีอ่ะอันดับแรกมารายการต้องโอ้ยก่อนโอ้ยอยากกินปันปีปันปีปันปีจังเลยอ่ะนะ5 4 3 2โอ้ยอยากกินปันปีจังเลยอ่ะโอ้ยเสียวอ่ะมีอะไรบ้างส่วนผสมของมันวันนี้ปันปีมีอันนี้แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็แป้งเท้าใช่แล้วก็นี่อะไรยังไม่ต้องดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาว่ากันอันนี้คือจะบอกว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันต่อไปก็เป็นมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็มีกะทิมีน้ำมันมีน้ำตาลมีไข่มีเกลือแล้วก็กลิ่นมะลิแล้วก็น้ำใบเตยนะครับประมาณนี้น่าจะไม่ยากเนาะวันนี้พี่ลิต้าต้องมาสอนพี่เอื้อละกันง่ายมากง่ายมากเอื้อถามว่าลิต้าอยากทำอะไรลิต้าก็ส่งเมนูนี้มาไม่ได้บอกนะว่าอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วถึงที่เนี่ยมันไม่มีเครื่องชั่งเราก็เดี๋ยวมาแบบเดี๋ยวเรามาวัดเลยฝีมือเอื้อเลยเอื้อรับผิดชอบเอื้อรับจบเองถ้าผิดพลาดอะไรไม่เกี่ยวกับน้องลิต้านะครับผิดพลาดอยู่ที่เอื้อคนเดียวอ่ะมาอันนี้อะไรอันดับแรกมีอะไรนะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้ากรัมก่อน80กรัมเอาแล้วมึง80กรัมพี่ว่าเนี่ยนะ80กรัมน่าจะได้เฮ้ยแป้งข้าวเจ้า80น่าจะอ่ะ1อัน1เอาเลยเหรออันนี้แป้งข้าวเจ้าเออแรกอ่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันเหนียวข้าวเหนียวจบไม่อะไรแป้งก็เดี๋ยวได้แป้งก็15กรัมได้แล้วแป้งก็15กรัมอ่ะอีนี่15กรัมอ่ะได้ไปคนเดียวดีกว่าเป็นมัน100กรัม100กรัมอ่ะละ100กรัมได้แล้วผมว่าประมาณไหนเอานิดนึงก็ได้เดี๋ยวค่อยเติมเอาเมื่อกี้15 2ช้อนไปแล้วมึงว่า10 100กรัมจะขนาดไหน5ช้อนหมดเลยแล้วก็ได้ไปหมดแล้วอ่ะไปแป้งข้าวเจ้า80แป้งข้าวเจ้า80เหลือไว้นิดนึงแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าไปแป้งเท้าแป้งเท้า20ก็ช้อนหนึ่งหน่อยช้อนแป้งเท้า20เก่งมากฮูลิต้าเป็นคนเก่งมากเลยอ่ะ1ช้อน15กรัมได้ช้อนหนึ่งพออ่าจะบอกว่าพี่ลิต้าเนี่ยเขาเป็นครูสอนอาหารด้วยแล้วสอนก็ผิดแต่ตายนะลิต้านะมันต้องมีเครื่องตวงค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีขอโทษทีเราขอทุกคนดูด้วยนะครับต่อไปพอแป้งเท้าแล้วก็อะไรต่อด้วยน้ำตาลเลยค่ะน้ำตาลทรายขาวกี่กรัม50กรัมแล้วแต่คนชอบความหวานแล้วแต่ความหวานอันนี้ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าแค่นี้พออ้าวได้ได้ได้ครูสอนบอกแล้วนะครับครูสอนทำอาหารเกลือนิดนึงสักหยิบมือเราหยิบมือนึง3กรัมก็ได้ได้แหมครูก็ทำอาหารเป็นอยู่เสร็จไปต่อไปอะไรครับเอามาไข่ซองฟองค่ะไข่ซองฟองคือ
ร่อนก่อนไหมร่อนก่อนไหมอ๋อร่อนก่อนโอเคร่อนร่อนยังไงรอร่อนไม่ได้โอเคเดี๋ยวพี่ร่อนเองแล้วที่เหลือนี่ก็บีบีได้ได้เลยเอออันนี้คือน้ำใบเตยนะครับที่เราคั้นมาแล้วนะครับกี่กรัม600กรัม600ปกติทำเมนูนี้บ่อยไหมปกติลิต้าไม่เคยทำเลยไม่เมนูนี้ลิต้าเปิดขายในไลน์แมนด้วยค่ะแต่ว่าเป็นสูตรที่ตวงแป้งนะโอ้โหแล้วอันนี้มันออกมาดีกว่าล่ะอุ้ยหนูก็ต้องเอาสูตรนี้ไปทำแล้วแหละเอออ่ะ600 600เดี๋ยวค่อยๆเติมได้ค่ะแล้วค่อยๆเติมค่อยๆค่อยๆครับลิต้าอ่ะตอนนี้เราเติมน้ำใบเตยลงอุ้ยหอมมากน้ำใบเตยอุ้ยคนทำน้ำใบเตยเก่งมากอ่ะคนก่อนใช่ไหมยังไม่ไข่ใช่ไหมยังค่ะผสมให้แป้งมันเข้ากันก่อนเก่งมากลิต้าเก่งมากดูดิโหฝีมือดีมากแล้วเดี๋ยวเก็บอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็เติมน้ำมันเติมไข่เติมน้ำมันลงไปในนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะน้ำมันประมาณกี่กรัม15กรัม15กรัม1ช้อน1ช้อนโต๊ะอันนี้ได้ไปเลยไม่เป็นไรสุดท้ายมันก็มันมันก็ไม่ให้มันให้มันร่อนเฉยใช่มันร่อนเฉยเห็นไหมเราก็รู้อยู่ไข่ไก่ไปเลยอันนี้ใส่ขยะนี่แล้วคนให้มันแตกเลยใช่ไหมหรือใส่เป็นก้อนเลยแตกเลยแตกเลยโอเคเอาจริงอันนี้มันคล้ายโรตีปะคล้ายคล้ายฟิวฟิวแบบประมาณนั้นใช่ปะเหมือนแป้งเหมือนโรตีสายใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ใช่แต่ว่าตัวแป้งนี้มันจะนุ่มแล้วก็หนึบกว่าเพราะเรามีแป้งเท้าแล้วก็แป้งมันแป้งเท้ามันทำให้ออกใสๆหน่อยเนาะให้มีความหนึบมีความเหนียวใช่แล้วก็น้ำที่เหลือเติมไปให้ครบ600กรัมเลยค่ะเติมให้ครบ600กรัมเอาจริงทุกคนพี่ลิต้าเนี่ยเราอยากเอามานานมากแล้วอยากให้พี่ลิต้ามาออกรายการเรามาเยอะและตั้งแต่ EP แรกๆแต่พี่ลิต้าอยู่ใต้ไงไม่สะดวกมาไงแต่ตอนนี้พี่ลิต้าเขามีแฟนอยู่ที่กรุงเทพแล้ว น่ารักพี่ลิต้าเป็นคนน่ารักมากนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวมาผัดไส้กันอ่ะตอนนี้อ่ะลิต้ามาแป้งไว้ได้เลยลิต้ามาผัดไส้เดี๋ยวพี่จะอันนี้คนไปเรื่อยๆได้ค่ะได้ไส้เนี่ยไม่ยากพี่ว่าไส้ก็อาจจะเป็นไส้เหมือนกระฉีกเอาลงกระฉีกกระฉีกแต่ว่าใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายให้ได้สีขาวใช่อ๋อนี่ก็รู้นี่เฮ้ยกูทำอาหารเป็นนะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะเติมกะทิไปด้วยแล้วขออนุญาตเอาน้ำตาลทรายเติมก่อนนะครับว่าเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ให้เรานี่ใครอยากมีสปอนเซอร์น้ำตาลก็ได้นะใครอยากเป็นน้ำตาลปี๊บอะไรก็ได้เนาะได้มันจะทำให้ไส้อ่ะจะเป็นสีตามน้ำตาลไปเลยแต่เรนนี่จะอยากให้มันเป็นแบบเป็นไส้ที่แบบสีขาวนวลๆแล้วจริงๆแล้วอะน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ถูกต้องตามสูตรเขาอะคือใส่น้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายอ๋อเพราะเขาอยากได้เป็นไส้สีขาวเนาะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนจะใช้เป็นน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บแต่ที่พักก็สรุปยังไงเมื่อกี้เนี่ยกูถามว่าสูตรที่ถูกต้องมันต้องเป็นยังไงก็ถ้าสมัยก่อนนะคะเขาจะใช้เป็นน้ำตาลแว่นน้ำตาลปึกนี่แหละมันจะเป็นเหมือนฟิวกระฉีกแต่เราอยากให้ไส้อะมีสีขาวให้มันตัดกับสีเขียวอะไรประมาณนี้ให้มันสวยงามจริงๆก็รสชาติของมันอะก็ความหวานของมันก็แตกต่างกันเนาะใช่ค่ะความหวานแตกต่างกันติต้าก็เลยเติมกะทิให้มันไปแบบลดความหวานให้มันแบบนัวขึ้นใช่อุ้ยสีสวยมากดูดิเห็นไหมมาละใกล้ละใกล้ยังใกล้แล้วแล้วก็เดี๋ยวกรองอีกรอบนึงเพราะว่ามีไข่ขาวอะไรเงี้ยมันยุ่งยากไปหมดแล้วถังเมื่อกี้ไปไหนเนี่ยนิดนึงนะคะให้มันตัดกันอ่ะดูพี่ลิต้าไปก่อนนะครับแล้วก็ลิต้าจะใส่นะกินเกลนมารินะคะมิสนุ่มบอกเลยนะเวลาทำอะไรบอกเขาไปด้วยเอาเหมือนตอนที่ลิต้าสอนแบบสอนนักเรียนเลยอ่ะอันนี้ค่ะก็ขั้นตอนตามนี้เลยเติมกลิ่นเติมเกลือเติมอะไรให้มันแบบได้ที่แล้วก็รอให้มันงวดนิดนึงแล้วก็จะค่อยเติมมะพร้าวลงไปนี่อันนี้เรากรองแล้วนะครับเราก็จะกรองแป้งของเรานะครับกรองเพื่อที่ว่าให้แบบมันเนียนขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวตอนไปแบบร่อนแป้งมันมีไข่ขาวพวกผงแป้งต่างๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็เอานี้ทิ้งไปเติมพอได้แล้วดิต้าก็จะเติมมะพร้าวอ่อนลงไปเลยนะเป็นเส้นใช่ไหมนี่น้อยมากเราที่เราทำมาหาของหวานกันเนาะไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยได้ทำแล้วที่เมนูนี้ทำง่ายมากพี่เอื้อมันเนี่ยตามนี้เลยไม่ได้ยากเลยค่ะตัวนี้แล้วอร่อยด้วยอร่อยมากไหมมาก ช่วงนี้ลิต้าทำอะไรบ้างช่วงนี้ลิต้ามีเป็นแบบว่าเปิดขาย TikTokเปิดตะกร้าเปิดตะกร้าในติ๊กต็อกช่วงนี้จะบอกเลยว่าใครที่อยากกินน้ำพริกแบบใต้ๆทุกคนนี่เลยตัวนี้นะครับน้ำพริกลิต้าเอื้อชิมแล้วน้ำพริกอันนั้นเป็นน้ำพริกอะไรชื่อว่าอะไรน้ำพริกทรงเครื่องสตอน้ำพริกทรงเครื่องสตอคือมันมีอะไรมันมีสตอถึงมันมีสตอแล้วก็ปลาจริงจังด้วยแล้วคนมาเขากินกับอะไรทานคู่กับข้าวสวยได้เลยจริงหรืออันนี้แบบทานคู่ข้าวสวยแบบเบสิกน้ำลายไหลเลยอ่ะใช่แบบเบสิกน้ำพริกจริงทอดไข่เจียวกินได้อร่อยมากนะครับน้ำพริกลิต้าตัวนี้สนใจซื้อได้ที่ไหนช่องลิต้าเลยค่ะลิต้า44อันนี้ใน TikTok ใช่ไหม
ใช่ใน TikTok แล้วก็เปิดทุกแพลตฟอร์มเลยแพลตฟอร์มเลยทั้งใน IG ลิต้าคือว่า lita.lita44 Facebook Facebook ก็ลิต้าฮุสนีได้เลยค่ะนี่ตัวนี้นะครับจะบอกว่าอร่อยจริงๆทุกคนลองไปสั่งซื้อกินได้ใครที่อยากกินน้ำพริกที่ไม่ใช่น้ำพริกตาแดงน้ำพริกกะปิหรืออะไรอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนแบบใหม่ดูแบบใหม่เลยอันนี้คือรสชาติที่เหมือนคั่วค่ะมันเป็นแบบเครื่องคั่วเป็นเครื่องแกงที่มันฟีลแบบเหมือนน้ำพริกที่เราพร้อมทานกินกับข้าวได้เลยแต่ตัวนี้มันจะอเนกประสงค์ตรงที่สามารถเอามาทำกับข้าวโดยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเอามาเป็นข้าวยงข้าวยำอย่างนี้ได้ได้เลยแล้วทำไงได้บ้างถ้าเขาเอาซื้อไปซื้อไปเติมเนื้อสัตว์ใช้นี้1ช้อนโต๊ะผัดเนื้อสัตว์ให้สุกแล้วก็เติมเข้าไปให้เป็นเครื่องแกงได้เลยแล้วก็หรือว่าผัดให้แห้งเลยมันจะเป็นคั่วกิ้งจริงเหรอใช่พอมันฟิวกินได้ฟิวแบบนั้นได้ได้แบบไม่ต้องปรุงเพิ่มน้ำตรงน้ำตาลอะไรไม่ต้องแบบเติมแล้วเห็นปะล่ะหรือว่าเติมกะทิก็จะเป็นฉู่ฉี่พะแนงแบบใต้แบบใต้แบบใต้เลยกันไว้ก่อนเลยอะไรไม่รู้เลยแบบใต้ไว้ก่อนนะครับพี่ลองชิมดูเผื่อว่าเพิ่มเค็มมั้ยแต่ว่าหนูว่าได้แล้วนี่ได้แล้วกลิ่นหอมอ่ะเอออยากรู้ว่าเอาพูดตรงตัวอันนี้ไม่ได้นะไอ้ลิต้าอยู่ยะลาค่ะ3จังหวัดชายแดนใต้มันน่ากลัวจริงไหมไม่ใช่ไหมไม่เลยมันมีแต่คนพูดเหมือนกันว่าอันตรายอันส่วนมากคนจะพูดว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันตรายไม่แต่พอสัมผัสกับคนที่อยู่จริงๆอ่ะอย่างเช่นแบบเออฉันมาจากยะลาสงขลาปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้อันตรายแบบนั้นเลยใช่มันปกตินี่แหละค่ะแบบปกติเลยคือมีแต่คนบอกอยากเออให้มาเที่ยวกันเถอะใช่เพราะว่าเมืองยะลาของกินเยอะมากใช่ไหมและอาหารใต้อร่อยด้วยอาหารใต้ของกินแล้วแบบเป็นใต้แบบผสมมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยมันผสมผสานกันชอบไปที่ว่าอะไรนะพี่ยาบพี่ยาบดีมากลิปสติกเข้าอีกแล้วกูชอบมากตัวนี้นะครับลิปวิตมีนะครับเหมาะกับทุกศาสนาและใช้ได้หมดจริงๆใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดลิปอ่ะเนี่ยเห็นไหมลิต้าเนี่ยเป็นคนเขาเป็นคนหน้าสวยเป็นสาวสองที่หน้าสวยนะครับสามารถใช้ลิปสติกได้ลิปวิตมี5ล้านจะบอกว่าอิสลามสามารถใช้ได้นะครับมี5ล้านนะครับอ่ะเดี๋ยวลองแต้มจริงๆทุกคนอันนี้การันตีแต้มสีให้ดูแต้มสีให้ดูแต้มสีให้ดูทุกคนนี่อันนี้ฝั่งกลอสเห็นไหมนี่มันฉ่ำมากช่ำมากเนี่ยเราลิต้าทามาฉ่ำมากดูดิขนาดทาแล้วยังฉ่ำไม่ไหวอ่ะนี่แล้วก็มีฝั่งแมทด้วยนะครับทุกคนมีฝั่งแมทนี่ตัวนี้นี่พูดไปหลายคลิปแล้วทุกคนน่าจะรู้ว่ามีทั้งหมด5สีนะครับใครที่อยากได้สามารถกดสั่งซื้อได้ตามนี้เลยนะครับ with me นี่พูดดิ with me with me เออ with me with me น่ารักมากคู่กับลิต้าเนี่ยดูดินี่สีปากฉ่ำมากสวยไหมเออโฆษณาเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จ อันนี้เกือบได้แล้วเกือบได้แล้วเหลืออีก5นาทีนะคะอ๋อเสร็จแล้วค่ะปิดเลยเสร็จแล้วจริงเหรอ เอ้ากูพูดไปถึง30วินาทีมึงเสร็จแล้วหรอเมื่อกี้นี่มึงใกล้แล้วใกล้แล้วได้แล้วได้แล้วมาก็เดี๋ยวพักไส้ไว้ก่อนให้มันหายร้อนเดี๋ยวเราจะมาต่อไปเราก็จะมาลุ้นกันว่าแป้งของเราเนี่ยมันจะออกเป็นบ้านไหนรู้จักทรงรู้จักทรงแล้วพี่ว่าได้ได้อยู่เดี๋ยวคนอีกรอบนึงมันตกตะกอนละถ้าตัวละครแสดงว่าได้อันดับแรกก่อนที่เราจะทำนะครับเราต้องมาขายของให้พี่ลิต้าก่อนเพราะว่าจริงๆเราพี่ลิต้าเขามีร้านอาหารอยู่ที่ภาคใต้ด้วยค่ะเป็นร้านของที่บ้านนะคะไปสามารถอุดหนุนได้แต่ว่าชื่อร้านชื่อว่าข้าวหมกกอไผ่ขายขนมจีนแน่นอนไม่ขายข้าวหมกโอ้อะต่อจะเป็นร้านข้าวหมกไก่กอไผ่ไก่ทอดยะลานะคะเอ้ยข้าวร้านมึงจริงปะเนี่ยนี่หลายคนแล้วนะที่ต้องงงๆมาเนี่ยข้าวหมกไก่กอไผ่แล้วทำไมถึงว่าทำไมต้องพูดว่าข้าวหมกกอไผ่สมัยก่อนแม่ลิต้าเขาจะแบบเปิดขายอยู่ที่ซุ้มกอไผ่อ๋อมันเป็นเหมือนอารมณ์เห็นกอไผ่ข้างๆร้านอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็คนก็จะเรียกติดปากมาว่าแบบโอ้เนี่ยไปซื้อข้าวหมกร้านที่อยู่แถวกอไผ่อ่ะกอไผ่จนแบบจะทุกคนติดชื่อก็เลยเป็นแบบข้าวหมกกอไผ่ร้านลิต้าจะซิกเนเจอร์ตรงที่ข้าวของเรานะคะจะหุงด้วยการสุ่มฟืนใช้ฟืนใช้ฟืนสุ่มแล้วแบบให้มันหุงจากการหุงฟืนนะคะมันจะมีกลิ่นหอมของไม้อย่างเงี้ยจะเป็นข้าวหมกที่แบบเป็นอารมณ์แบบคนโบราณเลยใช้ประของโบราณเลยใช่ค่ะใช่แล้วตัวนี้ทานคู่กับไก่ทอดไก่หมกครบเลยค่ะมีอย่างอื่นไหมมีพวกสตูมีอะไรอย่างงี้ป่ะมีเป็นซุปเนื้อซี่โครงซุปเนื้อซี่โครงซุปเนื้อซุปไก่ข้าวหมกข้าวมันข้าวสวยมีหมดเลยใครที่อยู่แถวนั้นหรือใครไปเที่ยวยะลาก็สามารถไปแวะกินที่ร้านข้าวหมกกอไผ่ได้ตอนนี้เราจะมาลุ้นกันแล้วว่าของเรามันจะเป็นยังไง Moment of Truth นะคะเออไปเอาลุยเลยพี่ลิต้าลองลุยเองเลยสู้เอาอีกค่ะใส่ให้เต็มเลยให้เต็มไหนพอแล้วดูดีดูดีนะดูดีนะโอเคเอาแล้วลุ้นละหุยได้นะได้เอ้ยฝีมือพี่มัน
การจังหวะมือน้ำหนักมือพี่มันเจ๋งจริงๆเลยว่ะมันดูยังไงวิธีการทำให้รู้ว่ามันสุกหรือไม่สุกแป้งมันจะค่อยๆปูปะขึ้นมามันใสขึ้นนั่นเองนะครับมันใสขึ้นออกมาละมาละกินมาละเอ้ยอุ้ยอุ้ยล่วงๆๆ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 เฮ้ยสวยนะดีๆๆแต่ว่าความอย่างนี้ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะห่อไส้มันจะไม่ข้างนอกเห็นไหมอุ้ยสวยมากอ่ะพี่ทำอีกรอบนึงไปดีกว่าได้ลิต้าก็ห่อเดี๋ยวลิต้าจะมาลองทำห่อวิธีการห่อดูนะครับอย่างแรกเติมไส้ลงไปเลยมันก็ไม่ยากนะแค่รู้เฉยๆว่ามันจะสุกไหมไส้ประมาณนี้แล้วก็เกี่ยให้มันเข้าๆกันนี่นะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยอุ้ยไม่เกี่ยเลยไส้อะเมื่อกี้เนี้ยเกี่ยแล้วโอเคแล้วก็เนี้ยค่อยๆปิดอุ้ยเหมือนปลาเปี๊ยะเลยอันเดียวกันฟิลเดียวกันเลยอุ้ยน่ากินนะน่ากินอยู่นะนี่นี่เราจะจัดจานไว้ใส่จานไว้ก่อนจัดจานเลยนะครับทุกคนสามารถแบบห่อทำแป้งนี่แหละฟิลก็คือเอาลงประมาณนี้นะครับพอแป้งเสร็จเอาห่อไส้ใครชอบไส้เยอะไส้น้อยก็ตามนั้นชอบที่ตัวเองชอบเลยอย่างที่ก็บอกไปอาหารเนี่ยอย่าไปคิดเยอะอันไหนผิดอันไหนถูกมันไม่น่าจะมีหรอกอยู่ที่เราชอบกินหรือไม่ชอบกินใครที่ด่าเราคุณทำผิดนะคะทำแดกเองบอกไปอย่างงี้แต่เอาจริงมันก็มีสูตรของเขาสูตรที่ถูกต้องมันก็มี สูตรที่ชอบกินมันก็มีนะครับแล้วก็แล้วแต่คนแป้งจะมีความนุ่มๆหนึบๆมีความหวานเล็กๆแล้วมีความมันๆของกะทินะครับชิ้นนี้เป็นของพี่เองใช่พี่เป็นคนทำแล้วสวยมากๆแน่ชิ้นนี้นี่ใส่ลงไปเปิ้งไส้แบบจุกๆเลยอ่ะนี่โอ้ยน่ากินมากว้ายเหนื่อยข้าวเลยนี้นี่โอ้โหเอ้ยเอาข้าวเอาข้าวก่อนหนูก็บอกกูหน่อยสิครับอาจารย์หนูก็ไม่กล้าพี่ก็จะทำเองสอนได้ดิสอนได้ม้วนเข้าแล้วก็เนี่ยปิดสวยนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วครับวางลงไปเลยเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้เมนูอะไรนะขนมปันปีขนมปันปีนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะก่อนมีเมนูแซ่บใช่เดี๋ยวเราจะบอกเลยว่าใครที่อยากเห็นนี่การทำเมนูนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูแบบง่ายๆเร็วๆเลยนะอันนี้คือเมนูแซ่บที่พี่ลิต้าอยากจะโชว์เร็วมากแบบง่ายมากอ๋อนี่คือเป็นอีกเมนูนึงอย่างนี้หรอใช่ที่ขายอยู่ในไลน์แมนที่ขายอยู่ในไลน์แมนด้วยมาค่ะอย่างแรกเราก็ต้องเปิดแก๊สก่อนนะเปิดแก๊สก่อนนะคะถ้าเปิดไม่เปิดแก๊สก็ทำไม่ได้ใช่ต้องอุ้ยมีมะขุมมะเขือด้วยเนี่ยดูน้ำพริกทุกคนเปิดนี่คือน้ำพริกกินเป็นแบบนี้รสชาติเป็นแบบสีสันเป็นแบบนี้มีสตออยู่ในนี้เลยมีสตอมีปลาแล้วแบบครบเลยอ่ะไม่ต้องปรุงแล้วถ้าที่ได้ดูเนี่ยเติมกะทิไปจ่องนึงแล้วก็เนี่ยแล้วมึงก็ทำหกใส่ของกูอีกลิต้านี่เช็ดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูได้เลยเนี่ยแค่นี้แค่นี้เลยไม่ต้องปรุงด้วยเป็นเขาเรียกอารมณ์ซูชิใช่ป่ะอืมฟิลซูชิคิดเองเองซูชิจริงแต่ว่าซูชิแบบใต้แบบใต้อะไรไปก่อนใต้ไปก่อนโหนี่หอมมากทีมงานคือกลิ่นมาละคือดูหน้ากลิ่นถูกต้องเนาะแม่สิโอ้ยใส่ป้าไปได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าคุกเข้าคุกครับอ๋อกินหน่อยไหมทีมงานชอบกินแน่ๆกูว่าเลยก็บอกเนี้ยเนี้ยแล้วเติมใหม่พบมาเคลือบพวงได้เลยคันนี้แบบว่าถ้าเติมผักทุกคนใส่ผักอะไรไปได้เลยอุ้ยแค่นี้แค่นี้เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ทุกคนง่ายใครที่อยากกินแล้วก็เอาไปทำอะไรได้หลายๆเมนูนะครับตัวนี้เลยน้ำพริกริต้าริต้านั่นเองตอนนี้โหอันนี้ปลาอะไรครับปลานิลแดดเดียวจริงๆเราใช้เป็นปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมปลาอะไรก็ได้เป็นเนื้อสัตว์เป็นเนื้อสับหมูสับกุ้งก็ได้ได้เลยจะเป็นหมูจะเป็นไก่จะเป็นเนื้อได้หมดเลยค่ะตัวนี้ก็ได้ตั้งใจคิดมาแล้วว่าแบบเนี้ยใส่ลงไปเลยครับปัวเข้าไปถูกต้องสุดๆนี่จบเลยจบขออีกอันนึงเร็วมากไม่ถึง2นาทีได้กินแล้วทุกคนแค่นี้น้ำพริกริต้านะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยใครอยากทำเป็นแกงหรือว่าทำเป็นผัดอะไรได้หมดเลยใช่เป็นแกงเป็นคั่วเป็นผัดเป็นแบบพะแนงชูฉี่ได้หมดเลยค่ะตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จทั้ง2เมนูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับผม
ต่อมานะครับมาถึงเวลาอันสำคัญแล้วเราต้องมาชิมกันแล้วอันดับแรกเราต้องกินของคาวก่อนของหวานแต่จริงเมนหลักของเราคืออันนี้อันนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วน่ากินที่สุดคืออันนี้งงป่ะมาชิมกันอันนี้คือน้ำพริกริตต้าที่ทำออกเป็นแนวแบบผัดพริกกงพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องกูเป็นอย่างเงี้ยละอย่ากินเยอะเลยเนี่ยกินน้ำลายกันแล้วต้องสตอด้วยจ้าสตอมาสตอด้วยจ้าที่ขายมาคือสตอมันแบบไม่เหม็นไม่อะไรเลยไม่เหม็นเป็นสตอข้าวไม่เหม็นค่ะทุกคนตรงนี้ชิมครับไหมอร่อยมากเลยอะทุกคนรสชาติคือแบบมันกลมกล่อมมีความเค็มมีความมันทุกอย่างมันรวมในนี้กำลังดีแล้วกินข้าวคลุกกับข้าวธรรมดาก็อร่อยแล้วได้ใช่เลยแบบเนี่ยทำมาเพื่อตั้งใจให้แบบว่ากินข้าวกินแบบพอดีเก่งเหมือนกันเนี่ยเราอะเผื่ออนาคตไกลนะน้ำพริกเนี้ยใช่มันมีคนขายแบบนี้ไหมจริงๆแล้วยังไม่มีอันนี้คิดขึ้นมาเองเหรอใช่จริงเหรออันนี้คือเจ้าแรกเลยเอออร่อยว่ะนี่เนี่ยกินได้เลยอร่อยใช่ไหมมันพอดีเลยอ่ะเนื้อดีอร่อยต่อไปมาที่ขนมปันปีเราจะมากินขนมปันปีกันลองชิมดูลองชิมดูอ่ะขอชิมแล้วนะครับโอ้อันนี้คือจอยมากบอกเลยดูไส้ดิใช่ไหมมันเหนียวนุ่มมากแล้วเนื้อแบบเนื้อแป้งเนี่ยดีมากขนาดอัตราส่วนนี่เราชั่งตัวกันแบบมือต่อมือนี่นี่โอ้โหไส้ทะลักออกมาเลยแล้วไส้เนี่ยหอมแน่นอนไส้แบบมะพร้าวแบบฉ่ำๆเลยค่ะทุกคนผู้พร้อมกันจะว่าชิมครับไปอร่อยมากโอ้ยอร่อยเลยอันนี้อร่อยมากอร่อยจริงนะจริงเหมือนพี่จริงแต่ว่าอร่อยนะตัวแป้งเหนียวนุ่มมากเอออร่อยว่ะเออไม่รู้จักขนมนี้เลยนะจริงใช่ไหมรู้จักที่นี่แหละแล้วตัวไส้เนี่ยมันไม่ได้หวานมากเลยนะลิต้าใครชอบกินหวานก็เติมหวานเพิ่มใครชอบกินหวานน้อยก็ไม่ต้องเติมน้ำไอ้น้ำตาลเยอะไม่ต้องเลยอ่ะพอดีเป๊ะอร่อยมากข้าวหวานจบเทปนี้เป็นเทปที่กินแล้วอร่อยอร่อยเลยบอกเลยนะครับพูดไปเลย10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเรียนแบบเขาหน่อยจะบอกว่าใครอยากกินเมนูนี้เมนูนี้มีขายในออนไลน์ปะตัวนี้มีทั้งสองตัวค่ะทักไปที่ลิต้าได้เลยนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับก็ตามนี้ถือว่า2จานนี้อร่อยมากนะขอบคุณพี่ลิต้าด้วยที่มาในรายการนะครับอ่ะให้พี่ลิต้าฝากหน่อยว่าติดตามพี่ลิต้าได้ช่องทางไหนแล้วก็ซื้อของพี่ลิต้าได้ช่องทางไหนค่ะก็ลิต้าขอฝากให้ไปฝากติดตามช่องลิต้าใน TikTok ได้เลยนะคะลิต้าบายลิตานะคะหรือว่าสั่งซื้อน้ำพริกตัวนี้ได้ที่ช่องลิต้าเหมือนกันกดซื้อได้ที่ TikTok ได้ง่ายๆเลยใครอยากได้ก็เอาเลยค่ะแล้วถ้าอยากทาน2ตัวนี้แล้วแบบอุ๊ยไม่ทันน่ะอยากได้แล้วมาทานเลยสั่งได้ที่ไลน์แมนร้านลิตาอาหารฮาลาลค่ะใครอยู่ใกล้เคียงอะไรหรือสะดวกทางไหนก็ไปได้เลยค่ะนะครับก็ไปแล้วนะครับเทปนี้ขอบคุณมากนะครับขอบพี่ลิต้ามากจ้าบ๊ายบายจ้าขอกินอันนี้ขอทั้งหมดนะง้ออร่อยอันนี้น่าเอาไปทำ